รับมือม็อบปรับครม.ผ่านโจทย์นี้ได้ลุงสามปออยู่ยาวระเบิดฉี่เผาประเคนสารพัดความเถื่อนไอ้โม่งวางแผนกดปุ่มม็อบสามนิ้วยั่วยุให้รัฐปราบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันอังคารที่2มีนาคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นทุกครั้งนะครับเมื่อมีสัญญาณปรับครม.และครั้งนี้ก็เช่นกันครับทั้งภายในพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำและก็พรรคร่วมรัฐบาลคนที่หนักใจที่สุดในขณะนี้คงหนีไม่พ้นลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งสวมหมวกหลายใบเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและยังเป็นผู้จัดการรัฐบาลอีกด้วยสำหรับปัญหาระหว่างพรรคร่วมนั้นที่เห็นชัดๆก็คือพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ลดลงแบบว่าถ้าใช้คณิตศาสตร์การเมืองมาคำนวณก็ต้องหายไป1เก้าอี้ขณะที่พรรคภูมิใจไทยมีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากไม่ได้เก้าอี้เพิ่มก็ควรต้องขยับไปตามเป้าหมายที่เล็งเอาไว้ส่วนพรรคเล็กก็ยังจับกลุ่มต่อรองมีการขอสลับกระทรวงระหว่างพรรคร่วมออกมาซึ่งโจทย์นี้จะตีแตกหรือไม่อยู่ที่การเจรจาของลุงป้อมส่วนปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นเมื่อมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการว่างลง2ตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีศึกษาธิการและรัฐมนตรี DES ก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มกวนภายในพรรคทั้งกลุ่มคนใกล้ชิดลุงป้อมกลุ่มสามมิตรกลุ่มที่แบ่งตามภาคต่างๆคนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยก็หวังขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงที่เกรดสูงขึ้นคนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็หวังจะได้เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงจึงมีรายชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้จับจองเก้าอี้กันเป็นข่าวรายวันเพราะเมื่อมีคนขยับออกก็ต้องมีคนจ้องจะขยับเข้านอกจากนี้ครับยังมีข่าวส.ส.จะเข้าชื่อเสนอกับทางพรรคส่งสัญญาณไปถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าปรับครม.ครั้งนี้ต้องไม่มีโควต้าคนนอกขณะที่ลุงป้อมจะมองในมิติของการบริหารราชการอย่างเดียวเหมือนที่ลุงตู่มองก็คงจะไม่ได้เพราะต้องบริหารจัดการนักการเมืองภายในพรรครวมทั้งมองไปถึงการจัดทัพเตรียมเลือกตั้งครั้งหน้าอีกด้วยจึงมีข่าวว่าลุงป้อมนั้นอาจจะขยับไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตามไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นมือขับเคลื่อนเดินงานมวลชนและให้ลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาลุกมาดูแลงานด้านความมั่นคงเพราะที่ผ่านมานั้นแม้ลุงป้อมจะได้ชื่อว่าเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแต่งานหน้างานส่วนใหญ่นั้นกลับเป็นเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องอวกาศเพราะดูแลกระทรวง DES อยู่ขณะเรื่องม็อบลุงป้อมยังบอกว่าให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการนอกจากนี้ครับยังมีชื่อของเสียแฮงค์อนุชานาคาไซเลขาธิการพรรคที่จะลุกจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES และก็ขยับเสียแฮงค์สุชาติชมกลิ่นมานั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนส่วนรัฐมนตรีแรงงานก็มีคู่ชิงดำ2คนครับก็คืออาจารย์แหม่มนรมนพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยแรงงานกับสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยขังอย่างไรก็ตามครับลุงป้อมก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่ากระแสข่าวที่จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนั้นไม่จริงไม่มีแต่ไม่ได้บอกว่าจะส่งผู้กองธรรมนัสไปหรือไม่จุดนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งขณะที่ลุงตู่ได้พูดถึงการปรับครม.ตามแบบฉบับของผู้ที่มีอำนาจเต็มว่าได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยแล้วได้ขอความร่วมมือในเรื่องการทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าต่อไปให้ได้ขอร้องให้เลิกพูดกันได้แล้วเรื่องของสัดส่วนอะไรต่างๆเลิกพูดกันสักทีเมื่อถามว่าหมายถึงให้สิทธิ์พลเอกประวิตรในหัวหน้าพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดำเนินการคนเดียวเลยใช่หรือไม่ลุงตู่ชี้แจงว่าไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าพลเอกประวิตรก็ดูในพรรคพลังประชารัฐนายจุรินทร์ก็ดูในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นายอนุทินก็ดูในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถ้าจะมีการปรับอะไรก็ให้เสนอขึ้นมานายกจะเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสมจะให้ใครก็แล้วแต่นั่นก็คือสิทธิ์ของนายกภารกิจของลุงป้อมในครั้งนี้นอกจากจะต้องแก้โจทย์ระหว่างพรรคร่วมระหว่างกลุ่มต่างๆภายในพรรคพลังประชารัฐแล้วยังมีโจทย์ในกลุ่มลุงๆด้วยกันเองด้วยว่าจ
ะกระชับอำนาจอย่างไรให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่ายเพราะครั้งนี้มีสัญญาณปรับใหญ่ถ้าผ่านปัญหาม็อบไปได้ผ่านการปรับครม.ไปได้รัฐบาลของลุงๆก็คงจะไม่ต่างพยักติดปีกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมรีเดมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมรีเดมก็ได้เดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กและราชวัลลบรักษาพระองค์จนเกิดการปะทะกันกลายเป็นจลาจลตำรวจต้องใช้รถฉีดน้ำแก๊สน้ำตาตามด้วยการใช้กระสุนยางเป็นครั้งแรกเหตุจลาจลจากการปะทะกันของตำรวจและผู้ชุมนุมผลก็คือบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่เบื้องต้นตำรวจได้จับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุในที่เกิดเหตุนั้นจำนวน22รายฝ่ายเจ้าหน้าที่มีตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุม27รายและมีตำรวจเสียชีวิต1นายระหว่างทำหน้าที่คุมมวลชนฝ่ายไหนใครเริ่มก่อนก็กล่าวอ้างกันไปแต่ที่แน่ๆตำรวจได้ประกาศว่าม็อบผิดกฎหมายตามพรกฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมตัดรั้วลวดหนามและเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ถือเป็นจุดเริ่มที่ตำรวจเกรงจะลุกลามจนคุมไม่อยู่จึงต้องตั้งแนวสกัดแต่ก็เจอการตอบโต้ด้วยก้อนหินไม้ชายธงประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองกระทั่งเข้าสู่ช่วงดึกกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ยุติการชุมนุมแต่ยังมีบางส่วนมันในอารมณ์คว้างปาสิ่งของทำร้ายตำรวจและรถผู้สัญจรไปมาแล้วก็มีบางส่วนเข้าปิดล้อมสน.ดินแดงและสน.สุทธิสารขว้างปาสิ่งของระเบิดควันประทัดยักษ์เข้าไปภายในจะเห็นว่าพฤติการของม็อบ3นิ้วครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านๆมาทั้งประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองย่อมต้องเตรียมการมาอย่างดีพยายามก่อความรุนแรงใช้การยั่วยุทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ดังที่มีคลิปแชร์กันว่าเน็ตของฝ่ายผู้ชุมนุมที่ปีนตู้คอนเทนเนอร์ยั่วยุด้วยวิธีใช้ปืนฉีดน้ำส่วนตัวฉี่ใส่ตำรวจรวมไปถึงคืนก่อนการนัดชุมนุมมีคนร้ายไปก่อเหตุวางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมซึ่งการสืบสวนในทางลับก็พบว่าคนร้ายเชื่อมโยงกับม็อบ3นิ้วเป็นกลุ่มเดียวกันมองรวมๆผิวเผินดูเหมือนการจลาจลที่เกิดขึ้นเพราะม็อบไม่มีผู้นำจากที่สังเกตกันว่าจากม็อบที่เคยมีแกนนำมีรถเครื่องขยายเสียงมีการควบคุมมวลชนครั้งนี้หายไปจึงควบคุมยากงานนี้ถ้ามองกันดีๆในพื้นที่ม็อบไร้แกนนำจริงแต่มีผู้นำและผู้บงการอยู่ด้านหลังมีการคิดและวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนไว้แล้วอย่างแน่นอนโดยกลุ่มคนเหล่านี้คอยกดปุ่มคำสั่งเจตนาให้ม็อบ3นิ้วก่อความรุนแรงซึ่งจะเห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เริ่มใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่โดยจงใจทั้งเผาทั้งขนประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองฉี่ใส่ตำรวจก่อเป็นการจลาจลปะทะตำรวจก็เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามแน่นอนว่าหากเจ้าหน้าที่ลุยปราบก็เข้าล็อกรัฐใช้ความรุนแรงนำไปสู่เงื่อนไขการลุกฮือของคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงดึงมวลชนมาเป็นพวกได้มากขึ้นต่อด้วยยอดแผนต่อยอดด้วยแผนล้มสถาบันล้มรัฐบาลต่อไปนั่นเองงานนี้เข้าทางใครมองแล้วก็เดากันไม่ยากครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ